ม่คะคุณแม่ขาชาแนลนะคะมนุษย์ก็กล่าวมาทักทายกันอีกแล้วนะคะไปข้างนอกเพิ่งจะเข้ามาได้ของมาอวดด้วยนะคะของราคานี้สวยไหมสวยไหมสวยไหมคะมนุษย์ได้แหวนมาค่ะได้แหวนแบบนี้นะคะแล้วก็นี่ได้สร้อยด้วยนะคะเป็นมุกเข้าเซตกันนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะเขาห่อกระดาษมาแบบคือดีมากนี่สวยไหมคะคุณคะราคาป้ายแดงนะคะเป็นแหวนนะคะแล้วก็เป็นสร้อยแบบนี้ค่ะได้มาด้วยกัน2ชิ้นนะคะไปเห็นคือน่ารักมากจริงแล้วมนุษย์ก็ชอบใส่อะไรที่สนุกๆนะคะไม่รู้จะบอกว่าไปไทยนะคะอย่าตีหัวดิฉันเนี่ยเพราะดิฉันจะบอกว่าราคา30โครนค่ะไปเจอที่ร้านขายของแบบของกระจุกกระจิ๊กของอักเซสซอรีที่ใส่สนุกๆอะค่ะนี่อันนี้ก็30โครนได้มา2ชิ้นด้วยกันนะคะเป็นราคาป้ายแดง30โครน105บาท2ชิ้นนี้นะคะไม่รู้จะบอกว่าราคาย่อมเยามากเป็นชุดมุกที่ราคาแค่210บาทนะคะชุดละ105คนมนุษย์ก็ซื้อมาใส่สนุกๆนะคะไปเจอดิฉันที่ไทยไม่ต้องตีหัวดิฉันนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เพชรค่ะราคา105บาทเท่านั้นมนุษย์ไปเห็นแล้วน่ารักดีค่ะมนุษย์ชอบใส่อะไรที่แบบสนุกๆอะไรประมาณนี้นะคะนี่105บาทคือมันน่ารักมากมือแห้งมากน่ารักมากเห็นแล้วคือแบบชอบเลยนะคะแล้วก็จะเป็นสร้อยแบบนี้เข้าชุดกันนะคะมันคือพลาสติกที่ทำได้เหมือนมุกมากเป็นแบบออกทองๆอะไรประมาณนี้นะคะไม่ต้องรวยก็สวยได้นะคะหนูก็ชอบใส่อะไรที่สนุกๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองให้ดูเนาะนี่น่ารักไหมน่ารักไหมเป็นชุดมุกที่ราคาเบามากต่อชิ้น105โครนนะตอนนี้1 Norwegian Kroner ก็ไม่รู้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่กลางๆอยู่ที่ราวๆ 3.5 นะจ๊ะ30โครนเท่านั้นไปเจอคือมันน่ารักมากเลยค่ะนี่นี่นี่แหวนกับสร้อยนะหาต่างหูที่มันเป็นเข้าชุดแบบนี้แต่ว่าพอดีว่าไม่มีเมนูซื้อมาเป็นชุดสีทองแล้วถ้าเอาเป็นสีออกเงินมามันก็จะไม่เหมาะกันใช่ไหมคะนี่สวยไหมสวยไหมไม่ต้องแพงไม่ต้องแรงนะคะก็ได้ใส่แหวนเพชรนะราคาคือเบามากเลย205บาทเท่านั้นนะคะกลับไทยอย่าไปตีหัวดิฉันนะคะไม่คุ้มค่านะคะเพราะว่าแค่205บาทเท่านั้นสวยไหมคะเพื่อนๆวันนี้ก็วันที่4มิถุนาแล้วนะคะอากาศข้างนอกก็ยังหนาวอยู่นะนี่วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวแม่นุจะรีวิวนี่ไปได้นี่มาด้วยเดี๋ยวรอดู EP หน้านะคะได้อะคูเลเล่มาอูคูเลเล่ชอบเรียกว่าอะคูเลเล่อูคูเลเล่มาด้วยนะคะเดี๋ยวรีวิวให้ดูว่าราคาแรงไหมก็รีวิวชุดมุกราคาเบาๆให้ดูไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะหาเรื่องมาทำคลิปมาเมาส์มาเล่าเนาะเห็นไปซื้อแบบนี้แล้วไม่นึกถึงที่ไหนรู้ไหมนึกถึงสำเพ็งบ้านเรานะคะสมัยก่อนเลิกงาน5โมงเย็นก็นี่แหละตื่นแต่เช้าไปรับของมาไว้แล้วก็เลิกงาน5โมงเย็น6โมงเย็นนะคะไปนั่งขายเครื่องประดับสนุกๆไปนั่งทำเครื่องประดับทำมือจริงแล้วไม่รู้ชอบทำเครื่องประดับทำมือทำอะไรประมาณนี้ค่ะไม่ได้ใส่ของแพงไม่ได้ใช้ของแพงอะไรมากมายหรอกนะก็เป็นเครื่องประดับที่แบบสนุกเดี๋ยวเห็นดิฉันใส่จะบอกว่าเพชรเม็ดใหญ่ราคาน่าจะแพงไม่ใช่นะเป็นอะไรที่ก็เป็นแฟชั่นเป็นอะไรประมาณนี้แฟชั่นนะใส่สนุกๆค่ะสำหรับวันนี้มนุษย์ก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะสำหรับช่องคุณแม่ขาสำหรับเพจคุณแม่ขาแล้วก็ช่องคุณแม่ขาชาแนลค่ะยังไงเพื่อนๆแวะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะอยากให้เมนุทำอะไรทิ้งคอมเมนต์ไว้ก่อนจากไปก็เหมือนเดิมเนาะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะสำหรับวันนี้ก็นี่รีวิวเครื่องทองเครื่องเพชรเครื่องมุกให้ดูนะคะราคาเบาๆแค่205บาทเท่านั้นจ้าวันนี้ไปแล้วค่ะบาย